รู้สึกโดยไม้เมืองเดิมตั้งแต่ยามทุ่มได้ย่ำแล้วเมื่อยามหนึ่งกระทั่งบัดนี้หากว่าเรือนขุนทหารรามเดชะจักเคยมากมายด้วยข้าทาสและพวกเลขสมเมื่อก่อนก็ดีแต่ขณะข่าวศึกมาถึงแล้วบรรดาทาสชายเหล่านั้นก็ต้องเกณฑ์ไปราชการสิ้นเหลืออยู่แต่ที่เป็นผู้เฒ่าใหญ่และบางคนเฝ้าบ้านมิถึงกำหนดเกณฑ์จึงเหมือนประหนึ่งบ้านเมื่อยามสงัดทั้งหอนั่งระเบียงเรือนก็มีแต่แสงโคมหลุบหลูแต่เพียงดวงหนึ่งที่ปักแทบเชิงบันไดเท่านั้นด้วยเป็นเพลาหนาวเดือนยี่ตลอดเดือนอันสงัดนั้นยิ่งหนาวนักทั้งลมพัดจัดแม้จะได้เห็นพระจันทร์เพิ่งขึ้นแสงลอดหน้าต่างพอเป็นเครื่องเพลินใจแม่ข้าหลวงผู้ต้องพันธนาการสิกับยิ่งเป็นทุกข์มิสบายเยี่ยงหญิงอื่นในศรีอยุธยาขณะเมื่อเขาได้เห็นพระจันทร์นั้นแม่ถามใจเองว่าช่างตีดาบจักล่าทัพถึงแล้วหรืออย่างไรเจ้าสมบุญไปสื่อข่าวก็หายเงียบจนป่านนี้มาดว่ามื่นศึกมิมาสมจริงได้พบหน้าฟังคำให้ตระหนักแก่ใจอีกครั้งหนึ่งพรุ่งนี้จักต้องถูกเบิกตัวไปเชี่ยมอีกแม้ไม่อาจทนแก่เจ็บปวดได้เพราะต้องที่แผลเก่าแล้วด้วยความเจ็บปวดสาหัสนั้นก็น่าจะต้องออกปากรับคำตกลงแล้วแม่ข้าหลวงก็ต้องพลิกกายขยับผ้าห่มผ่อนจะลุกขึ้นนั่งเพราะยากใจฝืนให้หลับไหลทั้งหนาวและเนื้อช้ำระบมเพียง 3-4 รอยอันเป็นอาญาพ่อท่านโบยเองแต่ด้วยมิเคยแก่เจ็บปวดถึงสาหัสมาแต่เมื่อน้อยจนคุ้มใหญ่เป็นข้าหลวงจึงมีอาการดังจะไข้ยิ่งคิดว่าผีพ่อทหารล่าทัพได้รู้เห็นขณะนี้ก็คงจะแทบคลั่งหัวใจตายแล้วแม่หญิงก็สะอื้นเองเมื่อขณะคิดไปถึงเจ้าช่างตีดาบครู่นั้นลมหนาวเดือนยี่ก็พัดจัดฮือเข้าหน้าต่างแต่แม่ข้าหลวงก็หลากใจยิ่งที่เสมอแต่ลมแรงนั้นฉะไหนเรือนธาตุไหวเยือกสะเทือนชั่วฉับพลันทันด่วนเรไรแม่ก็ตะลึงและตกใจนักด้วยเห็นร่างบุรุษทนงก้าวปีนคล่อมหน้าต่างปากคาบดาบนั่งตระหง่านอยู่หันหลังให้แสงเดือนจึงมิเห็นหน้าถนัดสำคัญไปเสียว่าโจรผู้ร้ายหรือบุรุษชาติพานก็ทะลึ่งลุกจะหนีหากแต่ติดอยู่ด้วยพันธนาการก็เอ่ยปากกระหนกตกใจใครเนาะเดไลแม่ถามเสียงสั่นกายสั่นด้วยความกลัวนะใครปีนหน้าต่างเรือนเราบุรุษผู้นั้นจึงคายดาบที่คาบมาถือไว้แล้วจุปากห้ามแล้วก้าวลงสู่พื้นห้องทาสบอกนามแก่นางอย่าอึ้งสิแม่หญิงเอ๋ยนี่หาใช่ใครอื่นผิดไอ้เสมาไม่แม่อย่าตนกเลยน้ำเสียงหนุ่มและกิริยาก้าวมาสู่เมื่อแน่แล้วเช่นนั้นว่าเป็นบุรุษที่เพียรคอยอยู่นักและพ่อมาดังล่องหนทันการแม่หญิงก็ร้องไห้ถอนสะอื้นจนเขาได้ยินมื่นศึกพ่อทหารฉันแล้วแม่ข้าหลวงก็กล่าวอีกมิได้แต่จนคำหนึ่งสองมือแบปิดหน้าร้องไห้และยิ่งร้องไห้หนักหนาจึงด้วยกิริยานางที่ได้เห็นแล้วพันธนาการที่ได้เห็นแล้วต่อตาสมกับคำเจ้าสมบุญก็ประการหนึ่งเพลิงจุดหัวใจทหารดูลืออิสตรียอดหัวใจกูแม่สูงสักเมื่อก่อนมานั่งทุกจำอยู่ครั้นเห็นช่างตีดาบแม่สีก็ยิ่งให้อ้อนหัวใจนักเหลือใจแล้วที่จักดูดายให้แม่หญิงต้องทรมานอยู่จึงฉับพลันอารมณ์คิดอันแรงร้อนก็ตวัดไปว่าตนเป็นแต่เสมอช่างตีดาบขายจึงวางดาบศึกไว้เหนือหัวนอนกรากเข้าประคองนางคำปลอบนั้นเครือดังจะต้องร้องไห้พลอยไปกับแม่หญิงข้าหลวงเลไลแม่เอ๋ยจงนิ่งเสียเสมาได้เห็นแม่มื้อนี้แล้วหัวใจสั่นนักเสียทัพต้องลากแกตองอูสักร้อยครั้งมิช้ำหัวใจเหมือนบัดนี้เลยนี่หากเป็นเรือนของพระคุณท่านจึงจนใจตัวก็ผิดเป็นเย่าท่านผู้อื่นไอ้เสมาเขาจะเอาพระเพลิงจ่อเสียเดี๋ยวนี้เป็นการขออภัยแม่แล้วแม่ข้าหลวงก็ได้ยินสำเนียงหนุ่มมื่นศึกหัวเราะพิกลใจมองแสงเดือนลอดหน้าต่าง
เมื่อขณะลมหนาวพัดเมื่อขณะลมหนาวพัดสู้ซ้อนมาอีกสองมือที่ประคองนั้นปล่อยวางเสียจากกายนางข้าหลวงแล้วช่างตีดาบก็ผุนผันไปเชิงเสาจับสองเส้นโซ่เข็นแต่ฟันกรอดเกี้ยวคำนึงอยู่บ้าเส้นโซ่กระหยิบมือมาล่ามไว้คอยกูพระคุณท่านก็กล่าวไว้ว่าจะคอยดูน้ำหน้าน้ำมือบุรุษแต่มาจนใจอยู่สถานหนึ่งที่ในพรุ่งนี้จะต้องเข้าเฝ้าฟังราชการมิรู้จะต้องยกไปสู่แห่งหนใดอีกหากจะประพฤติหุนหันแล้วภายหลังก็จะเกิดแก่นางนักจึงปล่อยเส้นโซ่เสียมานั่งขัดสมาธิอยู่ปลายเท้าจับข้อเหล็กวงแหวนที่สวมอยู่ชี้บอกแก่นางแม่เอ๋ยเลไลที่รักแม้ว่ามิเกงภายหลังจะเกิดแก่แม่แล้วเพราะเสมามิอยู่เส้นโซ่ทั้งสองนี้จะเด็ดกระชากเสียให้เป็นพ่อนน้อยเสียต่อหน้าแต่ถึงมิเด็ดมันก็จะง้างมันมิให้เสนียดแก่ข้อเท้าแม่เลยแล้วเราจึงสนทนากันด้วยอิสระแม่หญิงมิได้ตอบถามแต่สักคำหนึ่งเพราะกำลังตื่นปิติที่ได้พบหน้าทหารดังดลใจมาด้วยมนจึงนั่งเพ่งดูกิริยาสงบแล้วบุรุษสำนักพุทธไทยสวรรค์ช่างตีดาบเก่าจึงสอดนิ้วถนอมมิให้วงแหวนเนื้อเหล็กกระทบสีแก่เนื้อนางได้มีกิริยายิ้มดังว่าจะหักเสียให้สะบั้นในบัดนี้ก็มิยากกูสินั่งอยู่เหนือขอนหน้าเตาเพลิงตีเหล็กแหลกหักเหล็กก้าเสียก่ายกองก็จักครณามืออะไรเล่ากับเพียงโซ่สักนิดเดียวแล้วก็ง้างออกด้วยกำลังตัวง่ายได้ครั้นจักหักเสียเลยให้สะบั้นก็เกรงภัยภายหลังจะบังเกิดแก่อิสตรียอดหัวใจข้อเท้าหนึ่งของแม่หญิงอิสระแล้วจนอีกข้อเท้าหนึ่งเบื้องขวาก็อิสระพ้นแก่พันธนาการจึงรวบสองเส้นโซ่เวียงไปรวมอยู่โคนเสาด้วยโทสะเลไลแม่หญิงกูเอ๋ยแม่ดูโน่นเสมาชี้ไปยังกองโซ่และเหล็กกล้าวงแหวนซึ่งนางอ้าแทบจะต้องหักหากศรีอยุธยายามนี้ปลอดศึกไอ้เสมาก็จะหักเสียให้เป็นท่อนๆให้เขาคิดว่าใครหักแม่เอ๋ยอิสระแล้วจึงขอเชิญแม่เป็นไทยสนทนาเถิดและบอกทุกเล่าสุขให้ทราบสักหน่อยว่าการนี้เกิดด้วยผู้ใดแม่หญิงจึงต้องจำอยู่นานนักก็ผิดว่าเป็นสาเหตุแต่การโน้นครั้งไอ้เสมาก่อขึ้นแล้วก็จะขอฝากชีวิตตัวสาบานสิแต่บัดนี้เบื้องหน้าโซ่ตวนเครื่องพันธนาการว่าแม้เสร็จศึกไอ้เสมามิเป็นออกขุนกินทัพน้อยได้มีความดีมาถวายสมเด็จพระราชโอรสท่านมิทรงโปรดจนจะปลดแม่หญิงได้ไอ้ช่างตีเหล็กนี่แหละแม่เอ๋ยจะเชือดคอตัวแต่อลินั้นก็จะประหารเสียมิให้เหลืออยู่ข่มเหงใจแก่แม่หญิงเลไลน้ำตาคลอและไหลอาบแก้มมื่นศึกนี้ก็เสมอบุรุษต่ำตีดาบขายแต่ฝีมือเจ้าหนุ่มกับน้ำใจนั้นก็สมใจอยู่ที่จะทรงด้วยคุณธรรมของบุรุษผู้ชาตรีจึงเพียงคำเขากล่าวและกิริยานั้นซึ่งปลดแล้วด้วยพันธนาการชวนให้สนทนาบอกสาเหตุต้นเรื่องก็ปั่นป่วนด้วยความคิดเศร้านั้นพอจะคลายหายชั่วขณะเหลือแต่ปิติในคำรักรันจวนหญิงก็จะขอตายเสียด้วยคมมีดแม่กล่าวโดยจริงใจแล้วก็ถอนสะอื้นอันความหน่ายแหนงว่าเขาเคยต่ำต้อยสักแต่ก่อนก็ลืมแล้วในศรีอยุธยานี้แม้ว่าหญิงจะเป็นบุตรพ่อขุนทหารและหมู่ญาติเป็นที่พอพึ่งแต่ก็เหมือนไร้แล้วเหลือแต่ตัวคนเดียวที่จะต้องพึ่งตัวก็มือศึกจะสิ้นเสียอีกเราก็เหมือนสิ้นเสียทั้งญาติและมิตรจึงไม่สมควรอยู่แม่หญิงยอดใจกูเอ้ยเสมาถอนใจพูดพลั้งโพร่งดังบุรุษที่กัดกุ้มนักยิ่งฟังถ้อยอันเป็นดุจปัญหาแม่บอกจะฝากกายก็ยิ่งฮึกใจสองมือนี่แหละแม่เอ๋ยผิดว่าสองแขนและมือขาดหรือว่าสิ้นชีพไอ้เสมาไปซิก่อนแล้วก็ตามเพลงแต่หากยังลืมตาอ้าแขนถือดาบได้ถึงแม่หญิงจะต้องพันธนาอยู่ด้วยโซ่ตวนสักหมื่นและพลแสนห้อมล้อมขังอยู่แต่กลางค่ายเสมาก็จักต้อนนำพลพันนี้เข้าหักเสียให้ปนแม่เอ๋ยช่างตีดาบนี้ไปศึกทุ่งชายเคืองและเมื่อไปก็เคืองนักสมชื่อคันกลับเล่ามาพบแค้นชนี้แม่จึงบอกเธอสักคำหนึ่งสั่งมาสิแม่เอ๋ยแม้จะผิดราชองค์การหนีทัพพรุ่งนี้ก็จักเชิญแม่ไปเคหะจรเสียจากเรือนทาส
ตะเลิดไปตามริดตามเพลงเมื่อพระนครบาลทหารกล้าจักแต่งทัพตามก็จักสู้แม้สิ้นฝีมือเสมาแล้วก็จะขอตายต่อหน้าแม่แม่ข้าหลวงงามร้องไห้ดังแต่ก่อนหากได้ฟังกล่าวเช่นนี้ก็คงจะขอดค้อนงอนนักที่เจ้าหนุ่มเยาว์ศักดิ์มาชวนเชิญแม่ให้วิปลาสหนีไปแต่บัดนี้คำชวนให้แม่ให้ศรีอยุธยาก็หลากหลายด้วยทหารฝีมือกล้าแต่น้ำใจเอกของช่างตีดาบนั้นสิยิ่งสมฝีมือและมาได้คิดว่าแม้จะปล่อยไปตามเพลงแล้วเสมาก็เตลิดไปตามน้ำใจจนต้องราชอาญาหนีทัพหนีศึกในเวลารุ่งแล้วการในเบื้องหน้าก็จะต้องเปลี่ยนเป็นอื่นเสียจึงทักไว้อย่าหุนหันฉะนั้นเลยหมื่นแต่ชั่วทุกเพียงนี้ก็พอการอยู่หากถึงต้องแก่ราชอาญาแล้วสิ้นสองคนใครเล่าจะเป็นที่พึ่งแก่ใครพ่อสิเป็นทหารข้าแผ่นดินท่านและบัดนี้แผ่นดินก็ต้องพึ่งแรงทหารจะช่วงใช้บุรุษฝีมือดีก็จงก้มหน้าไปเถิดฉลองพระเดชพระคุณให้สมแก่ข้าแผ่นดินดีกว่าจะเห็นแก่เรื่องอันเป็นเพียงสองของเราให้เสียความภักดีท่านเลไลนี้จะคอยพ่ออยู่เสมออีกครั้งหนึ่งแล้วแม่หญิงก็พลันสะอื้นเมื่อคิดถึงคำตัวได้ลั่นแล้วและความสาหัสที่จะต้องได้รับเมื่อเบิกตัวโบยอีกในวันรุ่งกิริยานางก็พลันหลากใจหนุ่มนักที่ให้ซ้ำสะอื้นบ่อยจึงเอื้อมแขนประคองหมายใจจะถามและปลอบนางแต่บัดนี้นางก็หวีดดังได้เจ็บในขณะฝ่ามือหมื่นต้องขาเนื้อนางแล้วครวญอยู่และผลักฝ่ามือโอ้ยเจ็บนักหมื่นศึกเสมาเอ้ยฝ่ามือตัวมันต้องแผลกำลังระบมอยู่เจ็บนักหนาแทบหัวใจเราจะขาดวิวเป็นลมแล้วเอ๊ะแม่คุณช่างตีดาบตกใจตะลึงอัศจรรย์ยิ่งโดยมิรู้การอภัยเสียเถิดเพราะเสมามิทราบเลยแม่เป็นแผลเพราะสิ่งใดเล่าตรงไหนเล่าที่แม่หญิงได้เจ็บปวดนักแม่ตาบอกสักคำเถิดนางข้าหลวงต้องอึ้งไปลังเลจะปิดเนื้อความเพราะเกรงว่าหัวใจพ่อหนุ่มจะหุนหันชะล่าไปด้วยโทสะร้ายแล้วก็รู้อำนาจแก่โทสะตัวบอกสิแม่หญิงช่างเหล็กเร่งถามอีกและลบเล้าต่างๆแม้จะมิวางมือใกล้แม่บอกสักคำเถิดหน้าเจ็บปวดด้วยเนื้อแผลแห่งใดเพราะเหตุใดถึงจะกำลังปวดเพิ่งคลายแต่ปวดนั้นเสมอกึ่งครึ่งของความอับอายก็ไม่ปานในร่มน่ะเสมาแม่หญิงตอบเมินๆเป็นแผลในร่มเนื้อร่มผ้าเพราะพ่อท่านโบยเองเมื่อเช้าแต่มิสู้กับอะไรนักหรอกรักคุณโบยงั้นหรือแม่หญิงเสมาขึ้นเสียงใคร่จะตะโกนให้กึกก้องอื้ออึงที่เพิ่งได้รู้เรื่องอันน่าจะตื่นตกใจนักท่านโบยว่าสาเหตุโทษกรณีอย่างใดเล่าแม่โธ่ดูเถิดหรือแต่ก่อนสิเคยรักถนอมนักบัดนี้กลับมาเปลี่ยนเป็นยิ่งชังเพียงจำไว้ก็โทษหนักอยู่พอการแล้วแม่บอกเสมานี้สักคำเถิดว่าพระคุณท่านโบยแม่หญิงเพราะผิดซ้ำอีกสถานใดและอยู่ยาทาไพรบ้างหรือเปล่าสาวยิ่งร้องไห้ดังเด็กอ้อนเมื่อมีผู้ปลอบและตันใจนักเพราะจะตอบแต่โดยตรงเรื่องขัดใจพ่อโดยมิยอมตกลงจะรับปากเป็นผู้จะออกเรือนกับพันลิตรแล้วช่างตีดาบก็น่าจะเกิดมุทะลุหุนหันกระพริบแรงร้ายเกินไปแต่การอึ้งของแม่สิกลับเป็นสิ่งเล้าน้ำใจหนุ่มให้ฉงนและใส่ใจจะเร่งโดยทุกสถานจึงค่อยประคองจับชายผ้าห่มคลุมตลอดเท้านางขยับเลื่อนออกชั้นหนึ่งแต่ปลายเท้าและเนื้อนางสั่นละลิกด้วยเจ็บปวดและหนาวนักแสงพระจันทร์ฉายส่องสะอาดบ่มผิวแม่เลไลยิ่งนวลยิ่งเหลืองเมื่อเพียงนั้นมิเห็นแผลแล้วหนุ่มช่างตีดาบจึงชำเลืองหันจับใบหน้าแผลไหนเล่าแม่หญิงขอเสมาเห็นสักหน่อยเถิดยูกยานั้นใครเล่าเป็นผู้มาทาให้เปล่าเลยนางข้าหลวงตอบอายนักเอื้อมมือปกชายผ้าไปพันล่มเข่าเมินไปทางหนึ่งหนีแสงจันทร์ตั้งแต่ถูกพ่อท่านเคี่ยนเมื่อเช้านี้แล้วก็มิมียูกยาใดจะใส่แต่อย่าห่วงเลยมือศึกเพียงเท่านี้พอจะทนไปกว่าจะหายเองได้มิเป็นไรเขากลับยิ่งจ้องหน้าและเนื้อนางเหมือนใคร่จะเห็นรอยเคี้ยนนัก
แล้วจึงกุมมือแม่หญิงสะกดใจตัวปลอบว่าแม่มาถืออาเสียชะนี้ไม่สมควรเลยข้าพเจ้าใช่ใครอื่นที่ไหนมาจึงสมควรแต่เลไลแม่หญิงฉันจะแจ้งแผลให้ทราบผิดนักหนาเป็นรอยลึกแล้วเนื้อแม่จะต้องเน่าเสียผิวเสียดายและทรมานอยู่อีกนานครันหรือผิดพระคุณจากโทสะมาเรียกหาเบิกตัวเคี่ยนซ้ำอีกแผลเก่าแม่จะทนไหวหรือเนื้อน้อยผิวบางนี้จะมิพินาศยับไปหรือจงหักอายเสียเถิดเมื่อเสมาได้แจ้งว่าแผลใดมากน้อยแล้วก็จะได้เร่งแสวงหาหยูกยามาใส่สมานเสียแม่ข้าหลวงก็ม้วนหน้ามือแล้วมือเล่าอันรอยแผลนั้นแฝงอยู่ในล่มเนื้อขายิ่งยากยิ่งจะฝืนบอกแก่บุรุษแต่ครั้นฟังเสมาคเนการว่าเนื้อจะเน่าเสียผิวก็หวั่นใจดังผู้มีโรคประจำอยู่แล้วพรางหมออันหนึ่งยามไข้นี้ก็เป็นยามหนึ่งที่บุรุษจะต้องถือขลังเข่งมิใยดีแก่ลูกประธรรมนามใดทั้งสิ้นอันเป็นประพฤติสุดยอดของบุรุษทหารผู้ชาตรีจำแม่หญิงก็จักต้องดูวิสัยชายชาตรีของเสมาพ่อช่างตีดาบจึงหัวเราะแต่เพียงน้อยบอกกิริยาว่านางขวยแก่น้ำใจอยู่และแขนหนึ่งนั้นก็ยกบางเดือนกั้นหน้าทุกสาหัสในใจค่อยคลายบ้างแล้วแซงตอบดักใจบุรุษว่าแผลเราแต่เพียงน้อยหนึ่งเนื้อขาทนเจ็บมาแต่เช้าคุ้มค่ำไม่มีผู้ใดเห็นแผลคันบัดนี้สี่เสมาเราเกิดวิตกด้วยรอยแผลในร่มเนื้อก็น่าขันน้ำใจอยู่ว่าจะวิตกด้วยข้อเท็จจริงประการใดเพราะหยูกยาที่อ้างก็ไม่เห็นได้ติดมือมาจึงสงสัยนักว่าดีร้ายเมตตาพ่อหมื่นศึกจะแฝงเป็นหลายสถานแม่ช่างตีดาบครางแก่ตัวเองใจสั่นด้วยคำแม่ข้าหลวงพูดดักมานั้นตรงนักจึงกระเถิบไปใกล้เสน่หาก็พลันมาครอบงำให้เกิดกล้าหาญพเยอยิ้มแล้วอ้อมแขนประคองนางแม้เลไลจากผายผอมด้วยทนทุกข์ผิดมือผิดตาแต่กลิ่นเนื้อและสบายสะอาดนั้นเหลือหลายด้วยเสน่ห์แม่ก็กอดงันครั่งหัวใจเจ้าหนุ่มจมูกแนบแก้มเนื้ออันเป็นครั้งที่แม่หญิงอึ้งไม่ปัดป้องแต่หากย้อนถามเจ้าคนหนุ่มต่ำสักว่านี่หรือพ่อรักษาไข้ก่อนจะเห็นแผลน่าขันเป็นพ้นนักที่ทหารกล้าองค์สมเด็จพระโอรสองค์นเรศวรท่านสี่เลิกทัพมาถึงก็มิกังวลแก่การศึกตึกตองเยี่ยมทหารหากแต่มาประพฤติเป็นหมอปากเท็จพูดล่อให้ตายใจเมื่อรักษาไข้เสมาก่อนเถิดแล้วสักครู่จะเสกมาประสานเนื้อแผลและเป่าด้วยผ้ามนพอบรรเทาเจ็บเลไลจึงแซงผลักจะให้ห่างชี้ปลายนิ้วจะหลดหน้าเจ้าหนุ่มและย้อนเอาว่าพี่ลึกละพ่อเอ๋ยเมื่อแรกยังห่างสิถึงตัวมิอ้างไข้เราแต่พอประจบให้หลงเชื่อสนิทมาถึงตัวก็กลับบอกว่าตัวได้ไข้เสียเองเช่นนี้ก็แปลกใจนักว่าให้พ่อจักเป็นเองหรือติดมาแต่สัมพันธ์นี้ย่านโน้นโดยไข้ชนิดใดช่างตีดาบผู้ร้างนางไปนานนั้นก็ยิ่งเพิ่มรันจวนเสน่หาดังใจจะคลั่งรัดแม่หญิงโดยเจตนาว่าประคองค่อยแล้วแต่หาสำนึกไม่ว่ารัดนั้นหนักหนาแน่นนักเพิ่งครั้งนี้เกี่ยวแม่ข้าหลวงเอ๋ยที่นิ่งอยู่มิปัดป้องหมองใจเฉยอยู่ให้กอดรัดเนื้อหอมยิ่งกลิ่นและผิวดอกไม้จำปีดังแม่แซงเกิดมาให้หมื่นศึกนี้ลุ่มหลงยิ่งพึ่งพมรหลงกลีบไม้และเกสรหอมแล้วหมื่นศึกอาสาก็หลงอยู่ด้วยรูปเสียงและกลิ่นเนื้อนางข้าหลวงเวียนแต่คลอเขาจักให้หนำแก่ใจและคำย่านสัมพันธ์นี้นั้นก็มิใส่ใจรู้ชี้เลยซ้ำถลายต่อไปเสียทางหนึ่งโดยถือธุระเสียแม่เอ๋ยเสมาสำนึกอยู่ว่าสัญชาติตัวเคยนั่งเหนือขอนตีดาบไปเล่ตลาดและนั่งร้านค้าเป็นบุรุษต่ำตระกูลอันศักดิ์แม่ก็สูงประหนึ่งจากเอื้อมฟ้าแล้วฉะไหนช่างตีดาบซึ่งได้เมตตานี้จักไปเหลืองอื่นมิสำนึกตัวให้ขัดน้ำใจแม่หญิงแม่จงเอ็นเถิดบัดนี้เสมาก็หายไข้แล้วจักขอเห็นแผลพอเยียวยาด้วยมือเองและน้ำใจตัวพี่ลึกนะ
เลไลแม่ปัดมือที่ประคองฉันมีอับอายปากตัวเองบ้างหรือเสมาเอ๋ยมาขอรักษาแผลซ่อนในร่มเนื้อเราแม่หญิงสิถืออายเกินประมาณไปเองแม่เอ็นเถิดแผลไหนจากซ่อนร่มนักเสมาก็ใช่จะปรารถนาล่วงเกินให้แม่ได้อายไหมสองมือแม่หญิงยกป้องหน้าครู่หนึ่งขวยน้ำใจนางเพราะแต่น้อยคุ้มใหญ่บัดนี้ใครเล่าจักมาเอ่ยปากเช่นหมื่นศึกแต่เมื่อคิดถึงเจตนาเขาแล้วว่าเป็นไปโดยประสงค์ดียิ่งกว่าอื่นแม่หญิงข้าหลวงจึงหักใจฝืนเลิกแผลซึ่งปลายผ้าปกเป็นล่มเนื้อเนื้อเข่าตะแคงเอนกายแสงพระจันทร์ส่องล่มเนื้อนั้นนวลนักแต่ว่าแผลนางอันเป็นอาญาพ่อถึงจักน้อยหนึ่งสำหรับทหารก็เหมือนมากด้วยแม่ข้าหลวงออกปากครางด้วยโลหิตกรังหลายรอยทั้ง 3-4 ซึ่งแตกยับเรียงกันไปเสียงฟันกรอดเคี้ยวดังเจ็บปวดแทนแม่ข้าหลวงด้วยแผลนั้นจากครางหรือกระหึ่มก็ยากจะฟังแม่หญิงยังไม่บอกเลยว่าต้องโบยเพราะโทษกรณีใดสาเหตุใดเป็นต้นเป็นเขามาก่อนแม่หญิงก็สุดใจข้าพเจ้าแล้วจงบอกเธออย่าอำพรางเพราะแผลนี้ประจักษ์อยู่ว่าหาใช่สาเหตุเราแต่แรกไม่เพิ่งจะมาบังเกิดเมื่อวานหรือวานซืนนี้เองเป็นแน่ท่านจึงได้โบยถึงสาหัสชนี้สาวเรไลซึ่งคิดอยู่แต่แรกว่าจะอำพรางเนื้อความนี้ไว้ก่อนก็สะกิดใจว่าคำหมื่นศึกที่กล่าวดีร้ายเจ้าสมบุญธาตุคงจะเล่าให้ฟังสิ้นแล้วครั้นอ้ำอึ้งไว้ก็ใช่การอันสมควรอันหนึ่งหมื่นทหารก็ยังไม่รู้ความคับแค้นจำเป็นซึ่งใกล้กำหนดนักจึงตอบแต่โดยตรงว่าหมื่นศึกเอ๋ยอันโทษเราซึ่งสาหัสนี้หาใช่ประการอื่นผิดกรรมเก่าเราเองพ่อท่านสิปรารถนาเราให้รับคำจากออกเรือนไปเป็นแม่นางดั่งพันลิตรให้มารดามาสู่ขอไว้โดยอ้างว่าเรไลนี้จักเสียหายพาตระกูลเสื่อมด้วยโบราณประเพณีท่านและประสงค์จะเชิดชูศักดิ์ตระกูลแต่เล่าผิดปรารถนาจะรับเมตตานั้นเรไลนี้ได้อัปยศจนต้องทูลลาแล้วพ้นตำแหน่งข้าหลวงเป็นเรือนนอกจึงรู้ตัวว่าเป็นอุบายพันลิตรจะหาช่องบังคับเราให้เสื่อมศักดิ์ซะก่อนแล้วจึงจะแก้คู่ต่อภายหลังผิดวิสัยบุรุษอันพึงรักคิดอยู่ร่วมกันสืบไปเราจึงฝืนไม่รับคำท่านและสมบุญก็บอกแล้วว่าศึกตองอูถึงทุ่งชายเคืองพ่อเข้าโจมทัพรองกำลังและจะลาดเข้าศรีอยุธยาแต่เมื่อคืนจึงสู้ทนอาญาพ่อสักหนึ่งแม้มิตายเสียก่อนด้วยกำลังฝีไม้ก็คงจะได้พบหน้าแจ้งข่าวนี้เสมาจะคิดประการใดลบมันเถิดไม่หญิงช่างตีดาบพุ่งโทสะเพ่งแผลนางแล้วก็ถึกไปต่างๆพูดลำพันด้วยใจแค้นต่อนางชะชะพันลิตรข่มเหงกูหลายชั้นเชิงนะทั้งเล่กลหลากหลายซ่อนเงื่อนมิสำเร็จสิมาหวนยิวอำนาจพระคุณท่านฮึพันลิตรมาประพฤติหมิ่นชายเช่นนี้ก็จะได้เห็นกันเป็นแน่พ่อแม่หญิงกูเอ๋ยดูหรือพวกคนอื่นของบุรุษแท้ก็มาพลอยต้องได้ทรมานทั้งโบยจำยิ่งด้วยท่าเรือนเบี้ยก็จากยกทหารมาหักเขาเชื่อเถิดแม่เอ๋ยแม่ละศรีอยุธยาเสียนึกเสี่ยงตายข้างหน้าเป็นบารมีวาสนาเถิดอย่าร้อนใจสิพ่อแม่หญิงโบกมือเพราะเห็นโทสะบุรุษกำลังกล้านักจึงปลอบใจและชี้ผิดถูกให้เห็นว่าพ่อเป็นทหารข้าเป็นดินไทยก็บัดนี้ไทยสิเห็นศึกแล้วไม่ใช่หรือเมื่อช้าสักเพียงอย่างข้างแรมทัพใหญ่หงสาวดีก็คงจะยกเรื่องมาชานพระนครเข้าล้อมขณะใดขณะนั้นชาติจะเรียกหาทหารก็เมื่อหมื่นศึกจะเร่งวิปลาสหลีกไปเสียพ่อเห็นแก่หญิงผู้เป็นอิสตรีหนึ่งเท่านั้นทหารทั้งหลายก็จะดูแคลนศึกตองอูจะไล่ทัพไปประจันหน้าแล้วเขาจะหยันได้อย่าห่วงเราเลยมาดว่าเราเป็นหญิงมีขวัญอ่อนน้อยตามประสาเพศแต่ชาตินั้นรักสุดใจและก็ด้วยจนใช่หน้าที่ตัวจะออกศึกจึงขอวอนฝีมือท่านจงมั่นน้ำใจเถิดว่าเราอยู่หลังจะคงอยู่ด้วยศักดิ์และสัตยาธิฐานเราแม้จะโบยอีกให้ขาดใจเสียก็จะขอตายดีกว่ารับคำไปออกเรือนจงก้มหน้าไปแสวงขุนพลยอดศึกเอาความชอบนั้นมาปลดเราจะดีกว่ามูลศึกคลออยู่ด้วยน้ำตาตัวจ
ใจบุรุษอัญชาตรีชาติทหารนั้นกระหึ่มอยู่มือสั่นละลิกเมื่อฟังคำสาวผู้ชี้ทางแม่จะทนกรรมนี้คอยออกขุนยอดพลมาปลดแม่ด้วยราชองค์การเรไรแม่ชี้ยามคับขันชาติดังจะชี้หัวใจกูให้ลบลืมเรื่องเล็กน้อยอันเป็นส่วนตัวเฉพาะสองถูกทุกอย่างหน้าแค้นศึกนักเสมากล่าวลอยๆแค้นเพราะเหมือนอย่างกระจะล่วงรู้ว่าเราสี่มีเรื่องร้อนประจวบกันและพันลิตรเหล้าชั่วดีก็ขอให้เพียงสิ้นราชสงครามเสียก่อนมิได้ดังจักรู้กลแต่เมื่อแม่หญิงลั่นวาจาชนี้แล้วข้าพเจ้าก็สบายใจพอจะก้มหน้าไปได้และแม่จงวางใจเสมาเถิดสงครามครั้งนี้เป็นครั้งใหญ่หลวงที่ทหารจะต้องถวายชีพแก่แผ่นดินท่านแต่ก็นับว่าเป็นกุศลดลเสมาให้กินตำแหน่งแม่กองสังทัพพอจะมีช่องทางอาสาได้เล่นศึกใหญ่ผิเป็นพลดังก่อนความชอบแก่ราชการก็คงจักน้อยหนึ่งมิสำคัญอยู่จำเริญเถิดแม่หากขุนพลมิถึงมือสิ้นที่คอยแล้วแม่หญิงก็จงเพาะเอาเถิดแม่หญิงส่งหมากมาเคี้ยวสักคำเถิดเพราะสักครู่เสมาก็จักไปสู่ทัพป้อมทหารแล้วแม่ข้าหลวงจึงเอื้อมหมากหยิบป้อนประสาซื่อหาทันจักสังเกตไม่ว่าช่างตีดาบคิดประการใดสักครู่แล้วก็เห็นเขาประนมมือดังจักสำรวมจิตลำลึกมนและแตะนิ้วด้วยน้ำหมากนั้นรูปไร้ไปทุกแผลแล้วก็เสียงบ่นพึมพำกล่าวเปยแก่เลไลว่าหายไข้หายรอยแผลนี้เถอะแม่หญิงเอ๋ยเดชะน้ำใจข้าพเจ้าและกุศลแม่อันเคราะห์โศกนั้นขอให้วิปลาสหนีไปและศัตรูเล่ามันจงพินาศด้วยความคิดร้ายบารมีหลังแห่งเราการหน้าขอจงสมคิดแก่เราเถิดแม่จงอยู่จำเริญด้วยอายุและผิวพรรณทั้งน้ำใจจงเป็นสุขสิ้นเคราะห์แต่บัดนี้แม่เลไลประนมมือมิรู้ตัวแม้เจ้าหนุ่มจะเป็นบุรุษต่ำเสมือนทาสมากล่าวพรแต่คำเสมานั้นฟังแล้วก็จับใจนางอดที่จะเผยออกไหว้มิได้และรับคำพรเพ่งแผลตัวที่ไร้ด้วยน้ำหมากเคี้ยวของบุรุษปิติอยู่ว่าถึงจะยามยากไร้ก็ยังมีบุรุษรักมาเฝ้าปฏิบัติเสมือนได้ยาทิพย์มาเร่งให้แผลหายสักครู่นั้นช่างตีดาบผู้เพ่งจิตตัวแต่จะปรารถนาให้ไข้หายจึงเป่าลมปากลงสู่แผลและผิวเนื้อด้วยเป็นยามหนาวเนื้อนั้นต้องลมบุรุษอุ่นที่เป่าจึงสะท้านใจแม่หญิงรู้สึกว่าตัวของตัวนั้นสั่นดังต้องมนเจ้าช่างตีดาบขายแม่หญิงนี้เป็นคนขาวนักเสมากล่าวไปคนละเรื่องและเสียงก็ผิดปกติเคลือไปพลางชี้ที่ล่มเนื้อไม่ทันสังเกตเมื่อแรกครั้นเมื่อนี้ได้เป่าแผลเล่าพี่ลึกแล้วเจ้าแม่หญิงชักขาอายเอื้อมมือยกตีนผ้าชี้หน้ามารยาประจบลงเป่าแผลลักให้ใกล้แท้ก็พี่ลึกคนนี้หรือจักไปลบศึกตองอูชนะเขาได้บุรุษหัวเราะไม่หลบตาเช่นก่อนแต่ไม่ทันได้ตอบคำและชั่วขณะนั้นเสียงนกปูดหน้าหนาวเพลาน้ำขึ้นก็ปูดอยู่ใกล้ๆใต้ถุนจนแม่หญิงต้องแปลกใจบ่นว่าประหลาดอยู่มันร้องแล้วร้องเล่าและเสมาผู้ใกล้จะลืมสัญญาเสียเพราะทุกข์เพราะสุขลุ้มใจเพลินไปเพิ่งนึกได้แต่ไม่ทันจะเอ่ยเจ้านกใต้ถุนก็เรียกขึ้นเป็นเสียงคนตายจริงเจ้าสมบุญเรไรตกใจพูดด้วยความอายและค่อยกระซิบทำอย่างไรดีเล่าสมบุญมันมาแต่เมื่อไหร่ไม่รู้ขายง่ายมันอ๋อมาสักครู่นี้เองแม่ข้าเอ๋ยเจ้านกสมบุญตอบแต่ใต้ถุนและสารภาพความจริงข้าพเจ้าเพิ่งมาไม่รู้เห็นได้ยินอะไรหรอกว่าแต่พระคุณท่านกลับแล้วและมากันมากมายหลายบอกเขาให้เร่งออกมาซะก่อนอย่ามัวช้านักทหารก็รอบกอดแม่หญิงรักรอบจูบแต่เบาเกรงหัวหมู่เจ้านกบอกเวลาจะสอดหูได้ยินแล้วให้พรว่าอยู่จำเริญเถิดแม่ข้าพเจ้าจะขอลาไปก่อนเอ๋น่ะเจ้าบุญรับคำขัดคอแทนมัวแต่เอ่ยพรโอ้เอ้อยู่ประเดี๋ยวก็เสร็จอยู่นั่นเองนั่งเสียงใครเคี้ยวหมากบ้าเราเลือดหัวใจร้อนจะตายโน่นเสียงท่านขึ้นบันไดเรือแล้วจึงเป็นอันจนใจด้วยสิ้นเวลารัก
ที่จะเนิ่นช้าได้กล่าวรักลาแก่กันอีกเสียงฝีเท้าพ้นบันไดและย่างชานเรือนสู่หอนั่งมากมายหลายคนแต่จะฟังเอาสับพูดนั้นไม่ได้เพราะเสียงพึมพำไปทั่วเจ้าหนุ่มหมื่นทหารจึงห่างนางฉวยดาบศึกสำหรับตัวขึ้นถือแล้วเท้าหน้าต่างเหลียวลาสาวครั้งหนึ่งก่อนพยักหน้าแก่แม่ก็เพ่นเรือนไปสู่พื้นซึ่งเจ้าสมบุญคอยดูต้นทางขณะนั้นเองไม่ทันที่จะถึงครู่เกินอึดใจเสียงขุนทหารรามเดชะก็ตะโกนเจ้าทาสที่ให้เฝ้าและดูเรือนและกว่าจะเอ่ยปากขานรับได้หัวหมู่สมบุญก็ต้องวิ่งลอดใต้ถุนไปโผล่ทางบันไดขานรับมึงไปมัวอยู่เสียที่ไหนเล่าสมบุญหรือแอบนอนขุนรามชะโงกตั้งกระทู้เอาสีหน้าครึ่งเครียดบอกอารมณ์ขุนมาแต่อื่นแล้วสกัดถามอีกว่าไอ้ช่างตีดาบมาเยือนมึงละสิเปล่าไม่ได้สมบุญตอบใจหวั่นๆข้าพเจ้าเดินตรวจบ้านแต่โดยรอบๆและได้นั่งอยู่กับยามเลขที่หน้าประตูมาแต่ค่ำแล้วคันเห็นดึกก็ออกเดินยามรอบๆไปพันลิตรลนลบผู้ที่ร่วมมาด้วยเพราะธุระร้อนและยิ่งร้อนด้วยราชองค์การกำหนดให้เข้าทัพจะยกสู่ชายเคืองเพื่อรับศึกและคุมราษฎรเกี่ยวข้าวฉะนั้นที่เร่งมาด้วยร้อนเรื่องแม่ข้าหลวงที่ดื้อดึงมิยอมตกปากคำทั้งเพิ่งรู้ว่าทัพหมื่นศึกถึงศรีอยุธยาแล้วเมื่อได้ฟังหัวหมู่เจ้าสิทธิ์ของคู่อริตอบเช่นนั้นทั้งกิริยาเมินดังจะซ่อนพิรุธจึงเปลยแก่ขุนทหารว่าพระขุนเอ๋ยมิว่าการใดหรอกที่จะให้เป็นสัตว์เป็นจริงออกปากรับกันแต่โดยง่ายในเมื่อการนั้นมิเห็นเองอันหนึ่งสักคู่มาย่างยามนั้นที่เรือนพันอินทราชกลาโหมก็มีผู้เห็นหมื่นศึกนั้นจากเรือนและลงเหล็กตาเท่านู้นใครของข้าพเจ้าก็ได้เห็นบุรุษหนึ่งไปถึงและเร่งลามาเอ๊ะแปลกอยู่สมบุญเอ่ยขึ้นแต่ถึงจะรู้สึกไม่พอใจก็ไม่สู้สบายใจที่ได้ยินพันฤทธิ์พูดถูกต้องแก่การตัวแต่ด้วยกิจเป็นราชองค์การนั้นเตือนใจอยู่เพราะเพลาน้อยที่จะได้มาแต่ครั้งนี้เท่านั้นแล้วก็จะต้องจากไปพันฤทธิ์รณรงค์จึงไม่คิดจะสนใจเอาชนะแก่เจ้าหัวหมูนั้นก็ขัดความเสียแก่ขุนทหารว่าช่างเถอะพระคุณเพลาก็มีน้อยนักเพราะวันพุ่งข้าพเจ้าก็จักต้องกราบลาไปราชการศึกแล้วและการใดนั่นก็สุดแต่พระคุณผู้เดียวเมื่อลั่นปากว่าเมตตาข้าพเจ้าก็จักขอรับเมตตานั้นตามประเพณีผู้ใหญ่และในสักครู่แม่ก็คงมาถึงขอเชิญแม่หญิงมาตามพิธีเถิดจักได้เป็นสักขีพยานไว้แม้ว่าจะเป็นการดึกพ้นสี่ทุ่มแล้วทั้งไม่มีใครจะได้ทันรู้เรื่องราวสาเหตุแม้กิริยาขุนทหารเองก็ดีแต่พันฤทธิ์รณรบย่อมทราบน้ำใจเจ้าช่างตีดาบดีอยู่และก็เพิ่งทราบว่าตัวจะต้องไปสู่ราชสงครามในเมื่อรุ่งส่วนขุนทหารก็คงจะในมิสู้ช้าจะต้องจากไปศึกเช่นกันจึงเกิดเป็นห่วงใจพันฤทธิ์ว่าหมื่นศึกที่อยู่หลังจะชิงลักไปได้เพราะสิ้นทางกีดเกรงจึงปรึกษามารดาและขุนทหารซึ่งจะคิดประกอบการเสียก่อนให้มีสักขีพยานว่าตัวได้มั่นและเป็นเจ้าเข้าเจ้าของแล้วจะส่งแม่หญิงไปสู่ตำหนักเป็นข้าหลวงอีกเพื่อกักตัวเพราะที่ทูลานี้ก็เพียงแต่มาอยู่เป็นเรือนนอกเพราะได้ไข้อันหนึ่งเมื่อยามศึกบรรดาแม่หญิงข้าหลวงชะแม่เท้าชาววังทั้งหลายนั้นก็จำต้องคืนตำหนักเพื่อถวายความภักดีให้เห็นน้ำใจขุนรามเดชะผู้ตรองเห็นความจริงเป็นอันหนึ่งอันเดียวแล้วกับพันฤทธิ์ถึงข้อเสียหายอันจะเกิดขึ้นเบื้องหลังขณะตัวต้องไปราชการศึกจึงพยักเจ้าสมบุญให้ไปรับตัวแม่หญิงปลดจากพันธนาการมาเพื่อพิธีเพราะในสักคู่บรรดาแขกรับเชิญอันเป็นใหญ่สมด้วยศักดิ์จักมานั่งเป็นพยานก็จะมาพร้อมแล้วแต่พันฤทธิ์หายอมที่จะวางใจไม่ด้วยเกรงเจ้าสมบุญจะแอบบอกเนื้อความแก่เลไลเสียก่อนจึงลุกเดินไปพร้อมด้วยทาสถือคมหิ้วสองทางข้าพเจ้าได้อนุญาตพระคุณท่านมาขอรับแม่หญิงไปสนทนาสักคู่หนึ่งขอเชิญแม่เถิดเพราะเพลาน้อยนักเพียงพรุ่งนี้ข้าพเจ้าจะต้องขออำลาไปราชการศึกชายเคืองเหมือนกัน
นางข้าหลวงกำลังวุ่นวายใจอยู่ด้วยเจ้าหมื่นทหารช่างตีดาบเพียงจากไปทั้งกังวลเป็นห่วงว่าจะถูกเขาจับได้จึงเมื่อมาเพิ่งรู้โดยกระทันหันแก่เวลาที่เห็นพันลิตรมาสู่ห้องจึงตกใจนักเพราะที่ข้อยิ่งร้ายนั้นเพิ่งมาได้คิดว่าสองเท้าแม่ซึ่งพันธนาการอยู่แต่เมื่อแรกและหมื่นศึกพ่อมิได้ง้างเหล็กกลับใส่สนิทไว้เหมือนดังเก่าอีกแม้แต่บุรุษอื่นผิดช่างแล้วก็ยังจะยากด้วยกำลังและก็พอดีพันลิตรเหลือบตาไปพบกองโซ่และวงแหวนที่ง้างทิ้งไว้นั้นทั้งกิริยาพิรุธของนางข้าหลวงจึงแปลกใจจึงพลั้งระแวงไปถึงเจ้าหมื่นทหารที่สงสัยอยู่แต่แรกแล้วก็แซงถามว่าเอ๊ะแม่หญิงอย่างไรเล่านั่นใครนั่นมาง้างโซ่ตวนออกกองไว้ก่อนคำพระคุณท่านจะสั่งมิไขกุญแจให้เป็นบริสุทธิ์น่าแปลกใจนักเจ้าใจหายแม้หัวหมู่สมบุญก็พลอยใจนึกตำหนิว่าครูทำการใดๆก็มักจะทิ้งรอยพิรุธร้ายให้เขาเห็นอยู่และจะพลอยความชิบหายสู่กันเสียเปล่าๆทั่วตัวคนชะนี้และการนี้ก็เหมาะสมเหมือนเมื่อแรกพระคุณท่านท้าทำนายไว้แต่เมื่อแรกเชิญทหารให้หักตวนจึงครั้งนี้ก็แน่แล้วทั้งแม่หญิงผู้นายและกูสิจะพลอยพินาศมิถูกโบยก็ประการหนึ่งแม้ซักไซได้ความครั้นเห็นนางนิ่งพันลิตรก็ยิ่งแน่ระแวงของตัวนั้นมีส่วนไม่ผิดดีร้ายจักมีผู้สู่ห้องก่อนเป็นแท้จึงหันเข้าซักเจ้าคนเฝ้าบ้านแต่โดยตรงว่ายังไงจะสมบูรณ์ตอบแต่โดยตรงเถิดนั่นใครมาง้างโซ่ตวนกองไว้จงบอกเราเดี๋ยวนี้ครั้นจะปัดก็เห็นไม่พ้นตัวแน่และยังจะได้รับความผิดไปถึงนายหัวหมู่จึงตอบปัญหาในฉับพลันข้าพเจ้าเองเพราะขณะพระคุณท่านเบิกแม่หญิงไปเคี่ยนแล้วเมื่อเช้าสักครู่มิถึงบ่ายก็ได้ไข้ข้าพเจ้าเป็นทาสท่านจึงเวทนาใจนักที่แม่กำลังไข้แล้วจะต้องจำอีกทั้งพลิกตัวลำบากสาหัสก็ง้างเสียเองพันลิตรเพ่งตาจ้องเจ้าหัวหมู่เหมือนมิเชื่อกำลังมันที่จะง้างโซ่เหล็กนั้นแล้วจึงย้อนถามว่าเจ้าหรือสมบุญเจ้าเลี้ยวแรงถึงปานนั้นเชียวหรือไหนลองง้างกลับเข้าอย่างเก่าสักหน่อยเถิดแม่หญิงก็พลั่นใจแทนว่าเนื้อความลับนั้นจะแตกให้จับเท็จได้แต่สมบุญมันก็ชำนาญอยู่ด้วยเล่จึงตอบว่าใครเล่าพันลิตรจะมีแรงง้างได้สองมือเปล่าได้แม้ท่านที่ทรงละฝีมือก็ไม่อาจง้างอ้าวแล้วเจ้าทำอย่างไรข้าพเจ้าง้างไว้ก่อนด้วยแฉลงเหล็กสิเพราะเผื่อแม่หายไข้แล้วก็จะสอดเท้าเองแต่เจ้าก็ยังผิดละเมิดอำนาจพระคุณนักพันลิตรชี้หน้าปากโทษไว้ที่แพ้เพียงเจ้าสมบุญแต่ครั้นจะมัวถือเรื่องเพียงเล็กน้อยขึ้นมาทุ่มเถียงขณะนี้ก็เกรงเสียเวลาจึงหันพูดแก่แม่ข้าหลวงเชิญสิแม่หญิงข้าพเจ้าก็น้อยนักเพราะสักคู่ก็ต้องรีบไปเตรียมตัวจึงเชิญแม่ไปข้างนอกสักหน่อยเรไลก็ยังสำคัญอยู่ว่าพันลิตรคงจะให้แม่รับคำอีกต่อหน้าพ่อโดยปลอบหรือขู่มิอย่างใดก็คงสักอย่างหนึ่งแต่แม่หญิงก็ยังสำนึกกระหยิบว่าตนได้ลั่นวาจาแล้วสักครู่นี้เองที่ถือสัตย์มั่นไม่มีรับคำแม้จะต้องรับอาญาโบยอีกสาหัสสักเท่าใดพันลิตรก็มาแล้วถึงห้องเรานางข้าหลวงตอบเปรยๆไม่มองหน้าธุระท่านจะพูดอย่างไรก็เชิญมิจำเป็นจะต้องให้เราไปถึงเฉลียงนอกหรือหอนั่งเพราะเดินไม่สู้ถนัดเมื่อมีข้อพูดอย่างไรก็จงพูดเสียที่นี่นึกว่าเมตตาเราอย่าให้ต้องลำบากฝืนไข้เดินไปหน่อยเลยเขานิ่งอึ้งเพราะไข้ปิดเนื้อความไว้ก่อนไม่ให้ทราบกว่าจะถึงต่อหน้าผู้ใหญ่ซึ่งแม่หญิงไม่อาจพ้นอำนาจได้จึงเลี่ยงตอบเสียว่ายากอยู่สักหน่อยนะแม่หญิงเพราะข้าพเจ้าเป็นบุรุษมาสู่ห้องแม้พระคุณจะอนุญาตแล้วทั้งแม่หญิงก็เกรงคอลหาจะเกิดไปเบื้องหน้าอันหนึ่งพระคุณท่านและแม่ก็ปรารถนาจักใคร่พบได้สนทนาด้วยอีกสักครั้งหนึ่งก็ขอเชิญอย่าขัดน้ำใจท่านเลยแม้เดินไม่ถนัดสักคู่จะให้นางพินมันมาประคองไปถ้าเช่นนั้นก็ไม่ต้องหรอกเดไลตอบจนใจแต่ก็เพราะแม่ปรงใจแล้วว่าถึงจักบังคับมันได้โดยกำลังอำนาจอื่นนั้นเฉพาะแต่ร่างกายหากหัวใจตัวใครอื่นจะมาบังคับนั้นมิได้จึงตกลง
ไม่ต้องเรียกนางพิมพ์มาประคองให้เออกระเลิกหรอกเชิญท่านนำไปเถิดแล้วแม่ข้าหลวงซึ่งไม่รู้การใดข้างหน้าไม่รู้ตัวแม่และเล่อันเขาจะบังคับจึงยันกายลำบากสาหัสขึ้นยืนแม่ส่วนไปครั้งหนึ่งแล้วจนต้องเกาะแขนเจ้าท่าสมบุญที่กรากเข้ามารับชิงที่จะไม่ให้พันลิตรได้ทันต้องกายประคองแม่ทาสที่ถือโคมก็ชูสองทางนำออกประตูแล้วสมบุญจึงปล่อยแม่หญิงให้เดินลำพังไปสู่หอนั่งแต่ขณะนั้นและเมื่อไปถึงความหลากใจทั้งหลายก็เกิดแก่แม่หญิงเป็นอันมากเพราะได้พบบรรดาผู้หลักผู้ใหญ่อันเคยเคารพมากหน้านั่ง 4-5 คนทั้งเครื่องพานขันเชี่ยนวางอยู่ผิดตานักดังเขาจะประกอบพิธีการซักอย่างใดอย่างหนึ่งทุกๆคนก็เหลียวมองอึ้งแล้วจึงมองพ่อเรือนขุนทหารรามเดชะและภริยาท่านกับมารดาพันลิตรนนรพพร้อมด้วยข้าหลวงดวงแขนางน้องซึ่งนั่งผิดสีหน้าอยู่แต่สิ่งสะกิดใจแม่หญิงหนักก็คือภิกษุผู้อาวุโสท่านนั่งเพ่งอยู่เหนือเตียงตังขุนทหารจึงกวักบุตรฝืนสีหน้ายิ้มแช่มชื่นดังการนั้นเป็นมงคลแล้วออกปากว่าหญิงเอ๋ยแม่ลูกรักจงมานั่งตรงนี้เถิดเพลานี้เป็นนิมิตเลิกอันเป็นมงคลแก่เจ้าแล้วแม่ตกใจยิ่งนักเพราะเหตุใดพ่อท่านจึงกล่าวรัดรวบเช่นนั้นไม่รู้ตัวส่วนพันลิตรก็กราเข้าถือแขนจูงนางมาสู่ต่อหน้าขุนทหารและมารดาตัวบรรดาแขกล้วนเป็นที่ตำแหน่งทหารและข้าข้างฝ่ายพระราชวังก็เพ่งมองเงียบมิปริปากแต่สักคนขณะนั้นมารดาพันลิตรซึ่งสบตากับขุนทหารแล้วจึงกล่าวว่าเลไลลูกรักแม่เอ๋ยบัดนี้เพลาเลิกอันเป็นมงคลแก่เจ้าและพ่อขันซึ่งนับแต่จะเป็นเสมือนพี่น้องร่วมเรือนก็ถึงแล้วเลไลเจ้าจะต้องเป็นบุตรรักของแม่สืบแต่นี้ต่อไปและบรรดาญาติเราทั้งพยานสู่ขอก็มากันพร้อมสิ้นจงอย่าอิดเอื้อนอายเลยแม่จะทำขวัญเจ้าและพ่อพันลิตรก็จะได้ผูกข้อมือด้วยสร้อยไม่ทันที่มารดาข้างฝ่ายบุรุษจะได้กล่าวจบนางข้าหลวงจึงร้องเอะอะเบิ่งตาตะลึงด้วยแน่ใจที่อำนาจท่านได้เข้าครอบอิสระตัวโดยกระทันหันไม่รู้ตัวเมื่อตาเถิดหญิงนี้ไม่ทราบการใดทั้งสิ้นเลไลประนมมือตอบแก่ภริยาออกหลวงสหายพ่อสำเนียงนางนั้นเคลือดังจะให้วิงวอนและมองอยู่ทั่วๆหน้าเว้นเสียแต่ขุนทหารกับพันลิตรนั่งเคียงอยู่เท่านั้นมิได้เหลียวมองให้พบเลยแม้ขุนทหารจะฝืนอารมณ์ท่านให้ผ่องใสเพื่ออำพรางบรรดาแขกเชิญบางคนและสมณะเพียงไรก็ดีแต่คำบุตรสาวเหมือนจะแย้มในสิ่งที่มิควรใดๆทั้งหมดจึงกล่าวแก่บุตรหญิงเลไลเจ้าควรเลือกที่จะมาพูดสับปับไปอย่างนี้ให้ผู้อื่นท่านแข็งน้ำใจอันการกำหนดมงคลเจ้านั้นอีก2เดือนจะถึงในเบื้องหน้าก็รู้กันอยู่แต่ด้วยราชการสงครามมาเกี่ยวพันซะก่อนหารู้ไหมและพ่อพันลิศจะต้องเร่งไปราชการเสียในวันพรุ่งนี้แล้วและราชการท่านนั้นจะรู้อย่างไรเล่าสักเมื่อไรจะกลับพี่ก็เลิกยามอีก2เดือนภายหน้ามิเสียการแก่เราหรือนี่แหละหญิงเลไลลูกรักพ่อจงทราบใช่ว่าจะต้องรับพิธีนี้เสียก่อนกำหนดจะถึงอีก2เดือนที่เจ้ารับไว้แม่เพียงแต่เหลือบดูก็เห็นเขาบึ้งขุนทหารผู้บิดาที่พูดและน้ำเสียงท่านก็แจ้งอยู่ว่าแม้หากจะฝืนแต่สักคำหนึ่งแล้วก็อย่าหมายเลยว่านางจักเป็นตัวแม้มิย่อยยับไปด้วยอาญาก็คงจะถูกทรมานสักอย่างหนึ่งแน่เพราะฝืนอำนาจมิยำเกรงต่อหน้าแขกทารกำนันทั้งหลายแม่อยากจะร้องไห้ดังๆเพราะความแค้นวาสนาก็ไม่อาจส่งเสียงให้หรือสะอื้นได้แล้วน้ำตาก็คลออยู่ด้วยสิ้นปัญญาได้แต่ล้ำลึกถึงชู้ช่างตีดาบหมื่นศึกพ่อเอ๋ยเราสิเสียเชิงเขาแล้วคงจะสิ้นวาสนาเราแล้วเพราะอำนาจธรรมเนียมอันสู่ขอเป็นประเพณีนิยมซึ่งใครๆละเมิดมิได้แต่จะด้วยเล่ใดอำนาจใดอันชอบเล่าที่จะมาล้างพิธีการเขาได้เมื่อเห็นเชิงแม่หญิงอึ้งอยู่เช่นนั้นภริยาออกหลวงจึงได้ปลุกปลอบ
และบอกให้นางทราบอีกครั้งหนึ่งเพื่อล่อน้ำใจว่าอย่าอับอายและทุกข์ร้อนเลยหญิงเลไลลูกรักแม่เมื่อการเป็นที่เรียบร้อยแล้วสักครู่นี้และพรุ่งนี้เหล่าบิดาท่านก็จะให้แม่คืนตำหนักไปเป็นข้าหลวงสำนักเดิมกว่าจะสิ้นราชการถึงเลิกยามมงคลในภายหน้าโน้นเมื่อใดแม่ก็จะได้จัดเจ้าให้สู่พิธีสมหน้าแต่คืนนี้ก็ชั่วแต่จักมั่นจะไว้เป็นสะใภ้อันต้องโดยประเพณีเท่านั้นเพราะเจ้าก็ได้ไข่อยู่อย่านั่งช้าเลยจงรับคำเสียต่อหน้าผู้ใหญ่ท่านเถิดจะได้ฟังพรสมณะท่านแล้วก็กลับไปพักเสียหญิงนี้ยังไม่ทราบไม่รู้ตัวประการใดเลยแม่ข้าหลวงยืนคำและกระเถิบห่างพันลิตรผู้นั่งเบียดชิดสนิทประหนึ่งเป็นคู่นางด้วยปงใจแล้วเดี๋ยวนั้นขุนรามก็ขึ้นเสียงแหวตวาดบุตรตีชี้หน้าเอาหน้าพ่อขายแล้วสิหญิงเลไลชะไม่รู้เลยว่าบุตรจะขายกูเมื่อแรกสิรับคำพ่อกันนั้นกันนี้จึงตกลงแก่พันลิตรและแม่อัมพันเขาก็เมื่อลูกมาสับปรับเสียเช่นนี้ควรหรือดูเลยบุตรขุนรามเดชะมันจะขายพ่อขายแม่ด้วยเสียแรงรักว่าบุตรคนเดียวไม่ได้เป็นนั้นขาดแล้วกูเอ๋ยพ่อเชิญบรรดาญาติท่านที่นับถือและสมณะนี่ก็มาแต่พุทธไทยสวรรค์เคยเป็นที่เคารพยำเกรงอยู่ท่านจักแข็งใจจึงเมื่อเจ้าจักขายพ่อแล้วพ่อก็จักต้องตอบให้สมแก่ที่รักลูกภริยาขุนทหารผู้รู้น้ำใจนิสัยสามีและก็จนใจด้วยประการทั้งปวงแม้จักเศร้าสงสารบุตรและเวทนาประการใดก็ยากจะเอ่ยปากเถียงแทนได้อันหนึ่งเมื่อคเนการแต่โดยเบื้องหน้าแล้วก็เห็นว่าความเจริญจะเกิดแก่บุตรสาวยิ่งกว่าจะละไว้ให้ขาวอื้ออึงเพราะรู้นิสัยอยู่ว่าพันลิตรรณรบผู้นี้เป็นบุรุษหลากหลายด้วยเล่ห์ต่างๆแม้ว่าสมใจหวังก็พอจะเป็นที่วางใจแต่หากว่ามิสมคเนเขาแล้วก็อาฆาตคิดแค้นตลอดไปกว่าจะสบแก่โอกาสได้แก้มือลูกรักของแม่เอ๋ยกระเถิบมานี่เถิดแม่จะบอกเจ้าภริยาขุนทหารพยักเรียกบุตรด้วยเวทนานักนางข้าหลวงก็ยิ่งน้อยน้ำใจแล้วก็สะอื้นต่อหน้าแม่และคานไปหาเมตตาเถิดแม่เอ๋ยลูกนี้สุปัญญาแล้วเพราะมีรู้ตัวเลไลกระซิบแต่โดยค่อยพอได้ยินเพราะเกรงอำนาจบิดานักอยู่ๆพ่อท่านสิด่วนมาบังคับใจเช่นนี้ไม่ทันได้ตองเลยยังจำปัญญาลูกเพราะพ่อแม่นี้รักลูกดอกหญิงเลไลพ่อท่านจะไปศึกเสียในวันพรุ่งนี้เมื่อไรไม่รู้จึงห่วงเจ้าก็คิดจะเร่งจัดการเสียแต่พ่อให้พ้นอกสิ้นห่วงอันหนึ่งแม่อัมพันสหายเราก็เป็นผู้น้ำใจดีและปรารถนาชุบเลี้ยงเจ้าเสมือนบุตรอันบุรุษอื่นใดที่เราไม่ได้รู้หลักฐานน้ำใจเขาก็ยากจะวางใจได้แม้จะเป็นหมื่นเป็นขุนก็ทรงอำนาจอยู่เฉพาะแต่เมื่อมีราชการสงครามพิสิ้นศึกแล้วทรัพย์สินใดเราจะกอบโกยมาเลี้ยงดูกันได้พันลิตรผู้นี้ชาติตระกูลพื้นเพก็มั่งคั่งอยู่ก่อนมาแต่เดิมถึงหากจะพ้นราชการก็พอจะเลี้ยงลูกให้สุขสบายสมหน้ามิอายเพื่อนเจ้ารักแม่แล้วก็จงอย่าขัดขืนเป็นที่เคืองใจเลยหรือว่าเจ้ายังมีสิ่งใดอื่นอันหนักใจอยู่ประการใดก็จงบอกเถิดเราจะได้ปรึกษากันต่ออีกภายหลังขอแต่ว่าเลิกเพลานี้พ่อเจ้าก็รับปากเขาแล้วทั้งเชิญแขกเหลือมาเป็นพยานหากจะถอนคำขุนทหารลามเดชะและทั้งยังถูกฟ้องร้องว่าสับปรับคำคดเขาอีกแม่นึกว่าช่วยบิดามารดากูหน้าไว้สักครั้งเถิดแล้วภริยาขุนทหารก็ร้องไห้เพราะใจหนึ่งที่สงสารบุตรสาวโดยรู้ว่าฝืนใจและอีกสถานหนึ่งนั้นด้วยจนใจพ้นประมาณและข้าหลวงแม่นั้นได้กำเนิดแล้วในตระกูลอันสูงงามและได้ห้อมล้อมด้วยนิสัยอันอบรมสั่งสอนดีมีกตัญญูเป็นเบื้องต้นจึงเมื่อพลันเห็นมารดาต้องมาร้องไห้เสียน้ำตาอ้อนวอนอยู่น้ำใจเจ้าก็โอนอ่อนไปลืมสัตย์สัญญาแก่เจ้าหนุ่มช่างตีดาบเมื่อสักครู่แล้วด้วยเผลอใจตัวสุดแต่บุญกรรมเถิดแม่เอ๋ยเลไลก้มกราบเหนือตักมารดาแล้วประนมมือเงยหน้าชะเง้อแม่ดังจะต้องจากกันมิได้เห็นหรือสิ้นชาติแม่ชาติลูกกันอีก
แม่ฝืนเสียงขบฟันจะให้กล้าด้วยกตัญญูแล้วบอกอีกว่าแม่รักของเลไลนี้ต้องมานองน้ำตาให้ด้วยลูกหาสมควรไม่ทูลหัวแม่เอ๋ยบาปกรรมจักติดลูกกลับไปเมื่อชาติหน้านานนักแต่เพียงชาตินี้ยังไม่ได้แทนคุณสักร้อยหนึ่งแม่นิ่งเสียเถิดอย่าว่าแต่การเพียงนี้เลยที่จะสุดคำลูกถึงหากเขาจะฆ่าเลไลเสียเป็นทาสแล้วพ่อแม่ได้อิสระเป็นใครแก่ตัวก็จะขอก้มหน้าสนองคุณความรักลูกนี้สูญเป็นครั้งสุดท้ายมารดาก็สวมกอดในปิติกตัญญูของบุตรตัวก็สรรเสริญด้วยน้ำใจปลื้มเลไลแม่ลูกรักในยอดใจแม่อันสตรีเยี่ยงเจ้านั้นสมแล้วจักบังเกิดเป็นบุตรเล่ากตัญญูของเลไลสมนักที่จะกำเนิดมาสู่คันแม่สืบเชื้อสายอยุธยาหญิงไทยจงจำเริญเถิดแม่ไปกราบเท้าพ่อท่านบอกให้เขาชื่นใจเสียเถิดแต่บัดนี้แม่ข้าหลวงเปลี่ยนน้ำใจโดยกตัญญูมาจับใจนั้นพลานเข้าไปกราบเท้าขุนทหารและรับคำจะสนองพระคุณท่านโดยกตัญญูของบุตรฉับพลันขุนรามผู้คล่องอยู่ด้วยโทสะก็หายเหือดทันทีช้อนศีรษะประคองขึ้นและคลอน้ำตายิ่งเลไลเจ้านี่เป็นบุตรคนเดียวและรักสุดใจพ่อนักจึงคิดห่วงที่จะปลูกฝังเจ้าเสียทันตาเห็นหนึ่งยามศึกก็กระชั้นอยู่มิแน่ว่าจักสิ้นเมื่อใดจึงห่วงนักก็ดีแล้วเมื่อว่าเจ้าได้คิดว่าการนี้สมควรแล้วก็จงไปหาแม่อำพันเถิดขาดคำท่านซึ่งได้ยินทุกคนทั่วกันแล้วภริยาท่านออกหลวงก็ดีใจนักยิ่งพันลิตรถึงแก่ปลื้มน้ำตาคลอกากมากราบเท้าแม่ตัวซึ่งกำลังแก้ห่อผ้าอยู่กลางพานนั้นจึงรับด้วยมือสั่นเทิมเชิญแม่เถิดเลไลเอ๋ยมารดาพันลิตรเข้าประคองฉวยข้อมือนางแม่เลไลก็นับวันจะไม่ใช่ใครอื่นแล้วแต่นี้ต่อไปมาเถิดแม่จะผูกข้อมือเจ้าก่อนแล้วจึงจะมอบแก่พันลิตรเขาต่อภายหลังเป็นสัญญาแก่กันไว้แล้วจะได้รับศีลพรผู้เฒ่าและสมณะตามประเพณีแม่หญิงคงอึ้งเฉยส่งแต่มือนางให้เขาผูกขวัญแม่ไว้เสมือนจักเป็นหมายมั่นว่าตลอดชาตินี้จะมิพันผูกของพันลิตรแน่ครั้นแล้วบุรุษซึ่งกำลังปลื้มอยู่ด้วยสมปรารถนาและรับสร้อยมาถือจึงกระเถิบมาเคียงแม่ข้าหลวงยื่นมือจักสอดสร้อยเชิญแม่ส่งมือมาเถิดจักได้สวมสร้อยเป็นสิ่งล้ำลึกได้ว่าสองเหล่านี้จักออกเรือนร่วมสุขแก่กันในเมื่อหน้าดุดสายทองสร้อยนี้เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันตราบสิ้นชีวิตเรานางข้าหลวงต้องหนีหน้าไปเสียทางหนึ่งเพราะสติแม่พลันได้คิดแล้วถึงคำมั่นสัญญาแก่หนุ่มช่างตีดาบถึงสำนึกว่าอกตัวบัดนี้เสมือนวางอยู่วางอาวุธสองคมประการหนึ่งจะต้องให้พ่อแม่เสียสัตว์น้ำคำหรือลางทีจะต้องถูกเขาฟ้องร้องว่าเป็นผู้ช่อกลับกอกก็เป็นได้ผิดแม่ขืนคำเสียเดี๋ยวนี้และอีกสถานหนึ่งนั้นจะต้องเสียสัตว์เสียรักแม่เป็นประการหลังก็จะต้องก้มกินน้ำตาไปตลอดชาติจึงจะต้องตัดใจตัวให้ตกลงเสียอย่างขณะน้อยที่เขากำลังยื่นแขนถือสร้อยจะมาสวมนั้นพลันเจ้าสมบุญที่เพิ่งรู้ความจะแจ้งแล้วเช่นกันก็เบิ่งตาตะลึงพบแม่หญิงและดวงตาเจ้าสมบุญที่เห็นกันชั่วขณะนั้นนางข้าหลวงก็แลพร่าไปเป็นดวงหน้าหมื่นศึกเจ้าช่างตีดาบหนุ่มว่ามาชะเง้อห้ามมือแม่ไว้จนสักครู่ได้ยินสำทับของขุนทหารผู้บิดาว่าอย่างไรเล่าหญิงเลไลลูกรักพ่อนี่ก็ได้เลิกงามสมควรแล้วย้ายจึงจักช้าอยู่อื่นให้เสียเวลาเปล่าๆเพราะผู้อื่นท่านจะได้ให้ศีลให้พรเป็นมงคลแก่ตัวเองแล้วจะได้เสร็จสิ้นธุระไปเมื่อเจ้ารับคำแล้วฉะไหนจะยังมัวรีรออยู่เหมือนหนึ่งไม่รักแก่หน้าพ่อแม่เช่นนี้สมควรหรือแม่ข้าหลวงจึงได้สติคิดเอากตัญญูเป็นที่ตั้งขอคืนคำสัตย์ด้วยลำลึกขมาเจ้าหนุ่มทหารช่างตีดาบและอธิษฐานเสียงวาสนารักของตัวเองกับพ่อมื่นศึกผิบารมีหลังเราจักได้อยู่ครองกันด้วยวาสนาสืบไปขณะนี้ที่จะส่งมือแก่เขาให้สวมสร้อย
ก็จงเกิดนิมิตสักอย่างให้ประจักษ์แก่ตาเถิดครั้นแล้วแม่หญิงส่งมือให้หัวใจหายแม่คุณเอ้ยสมควรแล้วพันลิตรกราบกระเถิบด้วยความปิติล้นช้อนมือนางจะสอดสร้อยและกล่าวรับขวัญแม่จงจำเริญเถิดทุกสถานทั้งมิ่งขวัญที่เคยตระหนักอยู่แต่นี้สืบไปจักนับรุ่งเรืองด้วยราศีและบุญญฤทธิ์เราแม่หญิงเลไลก็พลันหนาวสะท้านกายสั่นขณะที่บุรุษเขาสวมสร้อยจะสอดขอคล้องเพราะเท่ากับเป็นสัญญาจักเกี่ยวชีวิตอยู่ฝ่ายนี้และปลดเสียกับเสียงกลองจากป้อมศึกก็ย่ำเป็นยามสองพอดีทั้งคล้องกระแตที่ขานรับบอกเพลาพอเหมาะดังได้มหาเลิกเท่าขุนทหารกองพระราชมณ์เทียนผู้หนึ่งที่นั่งเป็นพยานรีบกล่าวขึ้นแล้วให้พรได้เลิกยามแก่ข้องกองเช่นนี้จักเป็นสุขแน่ทั้งหญิงชายจักบรรลือชื่อและยศศักดิ์เป็นที่พึ่งแก่ภริยาและตระกูลแล้วขอจงเป็นสุขผู้อื่นแม้ขุนทหารรามเดชะเองก็กรากมาล้อมจะให้สินพรโดยถือนิมิตนั้นเป็นสำคัญแต่ด้วยความปลื้มปิตินักหนาพันฤทธิ์รณรบก็ลั้งสองมือสั่นจักเกี่ยวขอสร้อยเจ้าสมบุญก็ตึงตังตะโกนขึ้นเพิ่นใครจุดเพิ่นท่าเรือหนุนแล้วเลไลจึงชักแขนนิ่งเสียฉับพลันก็อื้ออึงกันขุนรามเดชะก็ถลันยืนออกจากชายคาหอนั่งไปสู่ชานแสงเพลิงส่องสว่างขึ้นฟ้าทางท้ายเรือนธาตุที่จำต่างพากันหวาดไหวมิรู้สาเหตุแต่หัวหมู่สมบุญกับคำนึงเอาไปเองว่าคงมิใช่บุรุษอื่นใดเลยที่บังอาจจุดเพลิงนี้และแม่ข้าหลวงนั้นกับปิตินักที่หนีแขนนางพ้นมาได้และถือว่าเป็นนิมิตวาสนานางที่อธิษฐานไว้จึงคิดว่าชะลอยบุญชะลอยเขาคงจะมิกลับแล้วมาแอบฟังอยู่ก่อนจึงได้ก่อเพลิงล้างพิธีเสียบรรดาทาสก็วิ่งวุ่นหลายทางทั้งไปสู่บ่อจะตักน้ำสาดเพลิงและล้อมเรือนขุนทหารคว้าดาบวิ่งขึ้นหน้าตะโกนบอกแก่เหล่าทาสไพร่ในบ้านล้อมไว้ทั่วบ้านเดี๋ยวนี้กูจักจับไอ้คนจุดเพลิงประหารเสียน้อยหรือคนทั้งบ้านเป็นกายกองสิให้ไอ้คนอื่นมายามดูแค้นได้พันลิตรผู้เสียขณะพิธีก็แค้นนักถอดดาบวิ่งตามขุนทหารกล่าวด้วยโทสะว่าพอจะรู้หน้ารู้ตัวเหล่าพระคุณแต่ขอให้เห็นตัวไอ้ช่างตีเหล็กสักหน่อยเถิดการนี้จะเป็นผู้อื่นไปไม่ได้และในบ้านเราก็เกิดใส่ศึกเสียแล้วข้าพระเจ้าจะขอเที่ยวค้นเอาตัวมันเองพระคุณจงยั้งอยู่เถิดเราจักแยกไปเหมือนกันขุนทหารตอบด้วยใจแค้นที่ถูกหยามยิ่งเห็นแสงเพลิงพุ่งแลบจะติดเรือนธาตุก็ตะโกนหัวหมูไอ้บุญมึงต้องคุ้มพ้นดับให้ได้แม่เพลิงลามถึงเรือนแล้วแม้ว่ามึงจะผิดถูกอย่างไรก็ต้องจำไว้ก่อนเจ้าทาสก็ลนลานด้วยความกลัวแก่อาญาและที่ยังหนักใจวิตกยิ่งไปอีกนั้นเพราะเกรงว่าเจ้าช่างตีดาบจะไม่หนีรอดพ้นไปได้เพราะพันลิตรและขุนทหารต่างคุมไพร่ทาสในบ้านออกเที่ยวรายล้อมสกัดอยู่ทั่วไปหากหนีพ้นก็พอประมาณอยู่แต่ผิดเจ้าช่างตีดาบถูกจับไว้แล้วโทษอื่นหลายประการกันจะพลอยมาถึงเจ้าทาสและแม่หญิงอีกเป็นแท้แล้วหัวหมู่สมบุญก็เข้าต้อนทาสให้หิ้วน้ำสาดเข้าทุกด้านล้อมเพลิงไว้และย้อนไปทางหลังเรือนที่เกิดเพลิงอันแท้จริงที่เพลิงเกิดนั้นหาใช่จ่อติดกับเรือนทาสไม่เป็นแต่เผากองไม้กองฟืนหลังเรือนให้ลุกโชติช่วงขึ้นแต่หากดับมิทันก็คงจะติดท้ายเรือนทาสถึงเรือนใหญ่ฉะนั้นเจ้าสมบุญจึงคุมธาตุสาดน้ำดับลงง่ายได้แล้วจึงออกค้นหาคิดว่าหากได้พบเจ้าครูน้ำใจแกล้วหาญก็จะบอกให้รู้เร่งหนีเอาตัวรอดไปเสียเพื่อตัดเนื้อความก็แล่นออกสวนท้ายครูซึ่งมืดตะคุ่มด้วยแสงเพลิงมอดแล้วหยุดก่อนนั่นใครเสียงตะโกนมาครับจงหยุดกับที่และมาหากูก่อนหากขืนดื้อหนีแล้วจะไม่ไว้ชีวิตเลยสมบุญแซงหัวระเยาะแม้จะจำเสียงผู้ทักห้ามได้ก็ทำไขหูเสียเป็นจำมิได้แล้วย้อนเอาบ้างให้นั่นใครละเว้ยบอกชื่อแกกูหน่อยและอย่าได้หนีเป็นนันขาด
เพราะเพลานี้เกิดผู้ร้ายเข้าจ่อเพลิงในเขตบ้านพระคุณท่านเจ้าก็เป็นคนแปลกเสียงแปลกท่ามาแต่ไหนและหนทางนี้เป็นเลียนหนทางสวนแล้วดึกเดินต้องหยุดก่อนช่าไอ้สมบุญโอหังนะมึงสิจำไม่ได้หรือแกล้งไม่จำว่าเสียงพันลิตรรณรงค์ก็บอกมาแล้วพันลิตรผู้เสียพิธีและแค้นเป็นที่สุดก็แล่นเข้าถึงชี้ดาบกล่าวประมาทว่าไอ้บุญใส่ศึกพระคุณสิชุบเลี้ยงมึงด้วยรักใคร่ยอมจีงหนังสือคืนสารกรมค่าตัวก็กลับมาเนรคุณท่านเห็นไอ้ช่างตีเหล็กเล่ดาบร้องขายว่าประเสริฐกว่าแช่ไอ้บุญธุระหน้าที่มึงที่พระคุณใช้นั้นให้คุ้มคนแต่ทาสไปดับเพลิงก็ฉะไหนเล่าจึงหลบมาสวนประหนึ่งจะนำชี้ทางให้แกไอ้ผู้ร้ายมันหนีรอดนี่หากกูคิดนิดหนึ่งหาไม่จะฟันเสียเดี๋ยวนี้พันลิตรสมบุญขึ้นเสียงเถียงด้วยแค้นคำสบประมาทแม้พันลิตรจะรุ่งเรืองด้วยฝีมือเก่าแต่ถ้าจำเป็นแล้วก็ต้องขอสู้ดีกว่าจะนิ่งยืนให้ฟันเล่นแล้วจึงแกล้งกันคำกระทบใจแม่พันลิตรข้าพเจ้าไอ้สมบุญนี่เป็นทาสท่านก็มีนายอยู่แต่พระคุณขุนรามกับภริยาและแม่หญิงเท่านั้นที่จะถือเป็นนายอีกคนหนึ่งเล่าก็คือมื่นศึกอาสาครูเราที่ไอ้สมบุญจะนับถือไม่ยอมสู้หากผิดเป็นใครอื่นแม้จะลุ่งเลื่องด้วยฝีมือยิ่งขุนแก้วขุนพลจักข่มเห็นฟันเล่นแล้วใครเล่าจะนิ่งตายอันหนึ่งเพลานี้ข้าพเจ้าก็รับใช้พระคุณท่านสิ้นแล้วเพียงเพลิงนั้นหมอดดับแล้วก็จะถือว่าสิ้นธุระตัวกลับไปนอนเสียกันนั้นหรือเชิญสิเมื่อเห็นข้าพเจ้ากับพืชผิดด้วยประการใดก็จงกล่าวฟ้องเถิดที่จะอ้างอาญาท่านนั้นป่วยการจะมากล่าวทุยไอ้ทาสเอ๋ยพันลิศสะบัดหน้าสุดเคืองเพราะเจ้าสมบุญบังอาจท้าทายทั้งอ้อมและตรงแล้วสรรเสริญแต่มื่นศึกศัตรูตัวว่ามันมิยอมสู้จึงบอกว่าแท้จริงที่มึงกล่าวไว้กูก็มิอยากจะถือความหรอกแต่ที่ยกย่องสรรเสริญไอ้ครูไพร่เอาขึ้นมาเอ่ยนั่นก็ลองดูหรือให้กูได้พบหน้าเห็นตัวสักหน่อยว่ามันชะล่าใจโดยเชื่อฝีมือแล้วพอประจักษ์พยานว่าผิดเถิดทั้งศิษย์ครูก็จะฟันซิเดี๋ยวนี้แล้วทั้งสองฝ่ายก็ต่างหัวเราะเยาะเย้ยแก่กันอีกโดยเจ้าสมบุญไม่อยากจะโต้เถียงเป็นแต่คำนึงว่าพันลิตรผู้นี้มันโอหังกล้าท้านั้นจะเพราะเชื่อฝีมือที่ได้ฝึกเพิ่มมาอีกจากสำนักครูบ้านเผาข้าวหรือว่าจะแก้อายอวดทาสจึงต่อสู้กับหมื่นศึกให้เป็นสองปากกล้านักก็เผื่อว่าคำท้านี้ได้ยินถึงหูทหารแล้วคงจะได้ดูลบกันอีกเป็นแน่อีกหมู่หนึ่ง 7-8 คนซึ่งเป็นทาสก็พลันอ้อมมาบรรจบพร้อมด้วยขุนทหารขณะที่บุรุษทั้งสองฝ่ายยังนิ่งจ้องกันแล้วพันลิตรจึงแจ้งพิรุษนั้นพระคุณใช้เจ้าบุญให้ดับเพลิงเมื่อสักครู่ไม่ใช่หรือแต่ทำไมข้าพเจ้าจึงมาพบมันอยู่ที่นี่ก่อนเล่าดีละไอ้คนผิดที่จ่อเพลิงก็น่าจะเล็ดลอดหนีพ้นไปโดยมันชี้บอกหนทางถึงจะค้นหาอีกก็ป่วยการเปล่าๆอย่าไล่หล่อยบุญหึมึงจะว่าอย่างไรขุนทหารผู้ระแวงอยู่เช่นเดียวกับพันลิตรกูใช้มึงอย่างหนึ่งแล้วลั่นมาอีกอย่างหนึ่งเช่นนี้พิรุษนักจนตอบมาเสียแต่โดยตรงว่าไอ้ช่างดาบมาเองหรือใช้ทหารอื่นใครเล่าให้ล้ำบ้านกูหมิ่นศักดิ์อำนาจกันแม่เป็นเท็จโกหกจนกูจับได้แล้วกูจักเขี่ยนหลังและส่งมึงพระนครบาลเดี๋ยวนี้ให้รับอาญาเพราะจุดเพลิงจะล่างเรือนทหารให้บ้านเมืองเป็นละสำละสายในขณะนี้โทษมึงจักหัวขาดไปตามกันเพราะท่านอ้างอาญานั้นเองสมบุญก็บังเกิดความกลัวนักแต่เมื่อยิ่งกลัวหัวหมู่สมบุญกลับตึกช่องทางที่จะแก้ไขให้บริสุทธิ์แล้วจึงตอบขุนทหารเช่นเดียวกับเถียงพันลิตรกันถึงข้อที่ตัวคุมท่าดับเพลิงเรียบร้อยแล้วจึงออกค้นหาตัวผู้ร้ายเผาเรือนอีกซึ่งเป็นวิสัยทาสในเรือนท่านจักไม่นิ่งดูดายได้อันหนึ่งขุนรามก็เป็นผู้ชอบด้วยเหตุผลอันจะฟังได้เป็นยุติธรรมและเมื่อแก้ไขเป็นยุติธรรมควรเชื่อจึงสงบอยู่แล้วสั่งพันลิตรให้คุมท่าค้นหาต่อไปอีกทั้งท่านเองออกไปลงเรือนท้ายคูและให้เจ้าสมบุญคุมอยู่ที่เก่าเพราะไม่ไว้ใจพระจันทร์เข้าเมฆมิพ้นหมากไม้ในสวนจึงจะคุ้มมืดมากนัก
ขุนทหารและพันลิตรแยกทางกันไปสกัดแล้วทั้งหนเหนือใต้ทางบกทางน้ำซึ่งยากที่ใครจะเล็ดลอดหนีไปได้หากว่าผู้รอบเข้ามาจ่อเพลิงนั้นไม่แกล้วหาญด้วยฝีมือจริงๆแล้วหัวหมู่สมบุญผู้ถูกกำกับให้คอยสกัดต้นทางก็ถอนใจใหญ่วิตกนักคิดลังเลที่จะเที่ยวค้นหาอีกและเที่ยวสอดสายตาอยู่เสียงกิ่งไม้หักและตกลงหัวจนสะดุ้งแก่ใจแงนมองไปเบื้องคบไม้นั้นหัวหมู่ต้องตะลึงเฮ้ย ใครนั่นข้าเองสมบุญเสียงขานตอบแล้วไต่จากคบกระโดดลงพื้นซึ่งเจ้าสมบุญมิได้คาดว่าเป็นครูน้ำใจแกล้วมาซุ่มอยู่กูได้ยินสิ้นแล้วสมบุญเอ๋ยพันลิตใจโอหังดูถูกกันนักเออแล้วเขาผูกไม้ผูกมือกันสำเร็จหรือไม่เล่าเจ้าสมบุญตัวเนื้อสั่นและกลับถามไปว่าพี่ข้าหรือที่จ่อเพลิงท้ายเรือนท่านอืมเสมาพยักหน้าพี่ซุ่มฟังอยู่ใต้ถุนหาได้หนีเตลิดไปไม่จึงรู้ความข่มเหงอันบัดสีนั้นก็ได้คิดแล้วว่าพิธีเขาสำเร็จได้ผูกมือเสมอเมียกลางเมืองก่อนแล้วมาตกแต่งต่อมาภายหลังไอ้เสมาสิ้นหนทางแล้วจะเล่าวิยัยเล่าหากแต่เกรงอยู่ว่าเป็นที่เคารพมีพระคุณจึงมิได้เผาถึงตัวเรือนและผูกสำเร็จหรือเปล่าแม่หญิงข้าหดมือเมื่อไอ้บุญร้องอึงขึ้นว่าเพลิงไหม้เสียงหัวเราะสะใจและดีใจเฮ้ย กันนั่นสิว่าสมบุญน้องกูชะพอไอ้เสมาตีหินเหล็กไฟติดก็พอได้ยินเสียงคล้องกระแตบอกยามสองจึงจ่อเพลิงขึ้นเป็นเลิกไอ้ขันเฮ้สักครู่นี้เมื่อมันท้าทายต่อฝีมือมึงและพี่ให้เป็นสองนึกจะเผ็ดลงมาแล้วหากพระคุณท่านมาถึงเสียก่อนจึงยั้งไว้แต่สักหนึ่งหลอกสมบุญเอ๊ะมึงคอยดูศึกหงสาวดีสิ้นเมื่อไรกูจักเล่นศึกกับพันลิตเป็นกันเองแม้จะต้องหลบหนีด้วยราชอาญาอีกแล้วก็ตามทีเออก็แม่หญิงกูบัดนี้เล่าแม่อยู่ไหนเขายังคุมตัวอยู่บนเรือนเพราะเกรงว่าเพิ่มนี้จะเป็นอุบายหลอกผู้คนให้ไปเสียทางอื่นแล้วแม่หญิงถูกลักพาสมบุญตอบตามซื่อและยังกระซิบความเป็นลับต่อไปอีกพรุ่งนี้พันลิตรมันจะต้องเป็นราชการทัพจึงเกรงพี่ข้าเบื้องหลังจากชิงลักแม่หญิงไปเสียจึงมาเล่นให้แม่สู่พิธีหาพยานไว้แล้วก็จะส่งแม่หญิงข้าเข้าสู่ตำหนักพระราชฐานเป็นที่พึ่งคอยสืบไปกว่าเขาจะกลับจากราชการศึกจึงจะสู่พิธีแท้เรามาตกลงกันเสียแต่โดยเร็วคงจะไม่ให้แม่หญิงอยู่ครองเรือนอีกคงจะเร่งส่งคืนตำหนักแน่เมื่อพี่สั่งเสียด้วยกิจใดก็จงบอกเถิดช่างตีเหล็กจึงถอดแหวนนางจากก้อยซึ่งรับไว้ส่งเจ้าสมบุญกล่าวว่าพี่ตั้งใจจะคืนก็ลืมสนิทเจ้าจงรับไปด้วยเถิดและจงบอกแม่เถิดว่าหากเขาจะส่งคืนไปตำหนักนั้นแลยิ่งจะก่อมาหน้าให้กูให้ตีศึกเป็นบำเหน็จและแม่หญิงก็เสมือนชาววังนางห้ามซึ่งพันลิตรมันจะเอื้อมิถึงเช่นกันเว้นแต่จะได้ราชโองการประทานให้แน่สมบุญพรุ่งนี้พี่จะต้องไปฟังราชการอีกทั้งพ่อเฒ่าก็นัดหมายให้คอยมิใช่หรือฉะนั้นเจ้าได้คำเช่นไรแม่หญิงก็จงรีบไปสู่เรือนบอกให้รู้ด้วยเถิดเพราะเผื่อพี่จะต้องจากศรีอยุธยาไปอีกกระทันหันสมบุญรับแหวนพยักหน้านิสัยอันเป็นผู้สนุกล้อเลียนมาแต่ก่อนบัดนี้เป็นผู้เคร่งขรึมในธุระการงานศึกอื่นแม้แต่เพียงสองยืนเคียงกันก็คงได้สู้จนละเอียดพ่ายไปแต่นี่สิยากนักหนาฝ่ายหนึ่งท่านเป็นนายยิ่งด้วยพระคุณแต่หากอุบายเข้าครอบงำเสียจนมืดหนทางแล้วอีกฝ่ายหนึ่งเล่าก็ยิ่งพี่ยิ่งน้องเป็นมหามิตรและตัวครูสารพัดจะสั่งสอนจนเจ้าสมบุญแกล้วหาญด้วยฝีมือในสงครามได้พ้นทาสก็เหมือนเขาปลดทาสให้พี่ข้าตัดกังวลเถิดสมบุญพูดดังจะปลอบใจพิธีนี้น่ะมันเหลวแล้วเพราะเสียเลิกเสียยามคำใดที่สั่งคำนั้นจะเล่าสู่แม่หญิงแล้วจะรีบไปบอกในเวลาพุ่งว่าแต่ขณะนี้เขาล้อมไว้สิ้นแล้วทั้งออกสกัดหมดแล้วพี่จะทำอย่างไรจึงจะหลบไปได้แต่โดยเงียบอย่าให้อื้ออึงพลอยผิดนั่นมาถึงไอ้บุญอ๋อข้ารู้เสมาตอบไม่เห็นเป็นสำคัญข้าได้ยินพระคุณท่านอ้างราชอาญาเผาเรือนในยามศึกบ้านเมืองคับขันและใครก็ย่อมจะรู้โทษนั้นจึงหักใจซุ่มอยู่
การแต่เพียงน้อยหนึ่งหรอกสมบุญเจ้าอย่าวิตกพี่จะไปแต่โดยเงียบโดยดีเสียงย่ำใบไม้และแขนงแห้งมาแต่ปลายสวนทั้งท้ายคูเจ้าสิทธิ์จึงเร่งรีบเตือนกลับกันแล้วแล้วสิพี่กูจะทำอย่างไรพี่ลาเองก่อนเสมาประคองไหล่ดังจะปลอบและเยือกเย็นด้วยสติทั้งที่สมบุญตกใจนักแล้วสั่งซ้ำว่าสมบุญเองจงอย่าลืมเสียเองจงไปบอกแม่หญิงว่ารักของแม่เลไลนั้นกูกลัวยิ่งกว่าศึกหมื่นแต่ไอ้เสมาจักต้องพึ่งศึกขอพระองค์การท่านมาชนะขุนรามเดชะพระคุณกูแม้ทหารสมเด็จองค์นเรศวรทหารพระบรรทูลสิ้นชีพเสียนั่นแหละวาสนาพันลิตรมันกูจักคอยกำเนิดแม่ต่อชาติหน้าสมบุญตื้นหัวใจมองหมื่นศึกเมื่อนี้แม้มิตกแต่งด้วยเครื่องทหารก็ดูรุ่งเรืองดูอำนาจทีท่าประหนึ่งขุนโจรแล้วเจ้าหนุ่มสำนักพุทธไทยสวรรค์โน้นก็เพ่นขึ้นคบไม้ใหญ่ปากเปียวปากคาบดาบไต่เต้นโหนไปตามมืดไม้ใหญ่ใบหนาไม่เห็นตัวอีกเจ้าสิทธิ์ก็กระหยิ่มปลื้มว่าเมื่อสักครู่พันลิตรมันหาสำนึกไม่ว่ามัจจุราชพ่อซุ่มอยู่เหนือหัวแล้วยังจักกล่าวท้าไอ้สมบุญเพียงอึดใจใหญ่ขุนทหารซึ่งตัดท้ายคูค้นแล้วมิได้พบร่องรอยก็ย้อนมาถึงเจ้าทาสหัวหมูซึ่งยืนสงบเงียบและรีบบอกกล่าวว่าใช้มันยืนสกัดนั้นมิได้พบคนนอกคนในแต่สักคนหนึ่งเลยที่จะผ่านมาอีกครู่พันลิตรกุมดาบกลับจากปลายสวนโดยมิได้เนื้อความเช่นกันและพร่ำแต่แช่งด่าอาฆาตที่จะประหารเสียหากว่าได้พบเจ้าคนจ่อเพลิงล้างพิธีเขาทั้งคำเสียดสีต่างๆประการให้เจ้าสมบุญรู้ชัดแต่มันก็แซงถือนิ่งจนขุนทหารนำทาสกลับจึงตามไปพร้อมกันและตรวจตาซ้ำอีกตลอดทางเบื้องหลังเมื่อขุนทหารและพันลิตรเมื่อรับตาไปแล้วนั้นบุรุษก็ไต่จากคบไม้มาสู่พื้นจ้องทะมึนอยู่ลำลึกลังเลหรือขณะหน้าที่เขากลับไปนี้จะประกอบพิธีด้วยน้ำใจโหดของมันใครจะย้อนกลับไปจ่อเพลิงที่ตัวเรือนเสียแต่เมื่อหวนใจคิดแล้วก็ค่อยคลายแก่ลังเลบัดนี้การก็ล่วงยาม2เดือนคอยแลกขึ้นจะตกแล้วอีกมิกี่ทุ่มก็จะพลันสางสว่างได้รับคำแม่หญิงจากเจ้าสมบุญจึงหักใจหันกลับเดินดุ่มเข้ามืดออกปลายสวนสู่หนทาง